بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆ ท่านและก็รวมถึงพี่น้องที่มาหาของทานนะครับแต่ตอนนี้ก็หลายๆร้านก็หมดลงอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่านี่ชุดสุดท้ายแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยพี่น้องนะปิดและปิดแล้วนะดังนั้นตอนนี้นะครับใครที่อยากจะทานอะไรก็ซื้อหาได้เลยนะแล้วก็จะเกิดว่าดูแล้วแม่อาจารย์ดูแล้วอาจจะมันมีก้นหม้อ ก็มีปัญหานะสองคนเราเหมาหมด มีตู้เย็นไม่เป็นไรหรอกที่บ้านมีตู้เย็นนะเมื่อเช้าใครไม่รู้เอาเป็ดมาฝากเอาไว้ยังไม่ได้กินเลยขับรถมาตามหาบ้านอาจารย์น่ากลัวนะมาตามหาบ้านอาจารย์ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้เอาเป็ดมาให้ดีไม่ใช่ระเบิดเพราะว่าเวลาสอนหนังสือเนี่ยพี่น้องคนรักก็มีคนไม่ชอบก็มีนะท่านรอซูลของเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถูกต้อนรับอย่างดีเลยจากชาวเมืองมาดีนะแต่ไปตออีฟนี่โดนก้อนหินใช่ไหมถามว่าสิ่งที่ท่านนบีเอาไปสอนเนี่ยเหมือนกันป่ะไปสอนกับตออีฟกับสอนเมืองดีนาเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปตออีฟนะไปว่าไปมาดีนาไปชมไม่ใช่อันเดียวกันนั่นแหละแต่คนพี่น้องมันปัญหาอยู่ที่คนไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลที่นำเสนอดังนั้นทุกวันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราพยายามสอนศาสนากันและผลของการสอนศาสนาเนี่ยมันก็อาจจะมีบางคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอัลฮัมดุลิลละห์บางคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายก็ฟังไปอย่างนั้นแหละมันเหมือนกับเวลาฟังแล้วมันมีอะไรมากั้นในหัวใจวันนี้ผมสอนตัฟซีรซูเราะห์อันอาม3คนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมีอบูญะฮันชอบสลับกันอบูละฮับกับอบูญะฮันอบูญะฮันเนี่ยเสียชีวิตในสงครามบะดัตอบูละฮับนี่พี่น้องโดนฟันโดนตีหัวเป็นแผลติดเชื้อตายหน้าอนาถอบูญะฮันตอนที่นบีอ่านกุรอานนบีจะอ่านกุรอานอบูญะฮันไปแอบฟังตั้งแต่ตอนกลางคืนยังซุบฮ์ฟังขนาดนั้นพี่น้องเป็นเราเนี่ยฟังบรรยายแค่ชั่วโมงหนึ่งก็เก่งแล้วเนี่ยอบูญะฮันไปฟังตั้งแต่หลังอีชาจนกระทั่งซุบฮ์แต่ฟังแล้วไม่ได้อะไรพี่น้องมีไหมคนฟังกุรอานแต่ไม่ได้อะไรมีมันอยู่ที่หัวใจถ้าหัวใจฟังแล้วไตร่ตรองใคร่ควรฟังอายะห์เดียวก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าหัวใจมันมืดบอดฟังทั้งคืนก็เท่านั้นแหละพี่น้องดังนั้นเวลาที่นำเสนอข้อมูลพี่น้องครับก็อยากให้พี่น้องเปิดใจรับฟังแล้วก็ไตร่ตรองใคร่ควรแล้วก็เก็บเนื้อหาสาระเข้าสู่การปฏิบัติด้วยไม่ใช่ฟังบรรยายเอามันเอาอร่อยแต่กลับไปก็สอนเรื่องอะไรไม่รู้มันอย่างเดียวไม่ใช่พี่น้องต้องได้ประโยชน์ด้วยวันนี้หัวข้อที่เขามอบหมายให้ฉันเนี่ยก็คือมาเข้าใจอิสลามกันเถิดนะฟังดูเป็นประโยคที่สั้นๆแต่ได้ใจความพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับผมกับพี่น้องเนี่ยสตาร์ทเท่ากันเริ่มต้นเหมือนกันเลยหมายความว่าไงหมายความว่าวันที่เราออกมาจากครรภ์ของมารดาของเรา
เราอยู่ในสภาพที่ลายะละมูนะชัยอะไม่มีความรู้ใดๆติดตัวมาเลยหรือใครจะเถียงอาจารย์ไม่ใช่ละฉันเนี่ยพอออกมาจากท้องแล้วปั๊บพูดภาษาอังกฤษป๋อเลยไม่มีไอ้ที่มาพูดเป็นกันเนี่ยพี่น้องครับเพราะอะไรเพราะมะป๋าสอนผมยังบอกเลยเนี่ยถ้าผมเนี่ยนะไปอยู่อังกฤษป่านนี้ผมพูดอังกฤษป๋อแล้วแต่ตอนนี้ผมเกิดในเมืองไทยก็เลยพูดภาษาไทยป๋อมีคนถามทำไมพูดอังกฤษไม่ได้ก็ไม่ได้เกิดอังกฤษนี่ถ้าเกิดอังกฤษป่านนี้ยีฟังฉันไม่รู้เรื่องหรอกฟุตฟิตฟอร์ไฟเนี่ยเอาประเทศดีหน่อยถ้าเกิดเขมรนี่ยุ่งเลยนะฟังเขมรกันมันเลยก็ที่ผมพูดภาษาไทยได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วพูดได้นะพูดได้แต่ตอนเป็นเด็กๆแล้วเพราะมะป๋าสอนไอ้ที่อ่านนั่งแหละไอ้อ่านกับเขียนเนี่ยไปได้ที่โรงเรียนแต่ตอนพูดน่ะพูดเป็นยังเป็นแล้วถูกไหมดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนที่จะเป็นครูคนแรกเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนเรานะย่อกับมะเรานั่นแหละย่อกับมะเรานั่นแหละทุกวันนี้ผมมีลูกเนี่ยอันนี้ข้อมูลส่วนตัวไม่เป็นไรบางคนที่ชอบอยากรู้ข้อมูลส่วนตัวอาจารย์จังเลยอ่ะเปิดเผยได้ผมไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วชัดเจนที่เห็นเหนื่อยๆวันนี้ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่บรรยายเหนื่อยนะเลี้ยงลูกเหนื่อยเมื่อกี้เขาทักแล้วอาจารย์ทำไมวันนี้ดูเหมือนหมดพลังเลี้ยงลูกจ้ะแล้วพี่น้องนะใครที่มีแม่บ้านแล้วก็ให้แม่บ้านเลี้ยงลูกนั่นแหละคือคนที่ประเสริฐอย่างยิ่งเพราะอะไรพี่น้องครับพ่อเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเด็กเล็กดังนั้นอย่าไปฝากกับโต๊ะเขาบ่อยเหนื่อยโต๊ะกับแก่แล้วขอมาครับนะยังต้องมาเลี้ยงหลานวิ่งไล่จับหลานไม่ทันเราแป๊บเดียวสิบล้อไปกินคนหนุ่มสาวแต่งงานอย่าให้คนชราเลี้ยงลูกอันนี้อย่าโกรธฉันนะเออฉันเห็นแล้วฉันพูดเป็นกระบอกเสียงให้กับโต๊ะโต๊ะแชร์ฝากได้ประเดี๋ยวประเดาไม่ใช่เลี้ยงทั้งวันทั้งคืนไอ้ฝากมีปัญหาหรอกเรามีธุระเราก็ฝากผมก็ฝากแต่ไม่ใช่ฝากตลอด24นะหน้าที่ของภรรยาเราดูแลลูกเราใครอย่าไปบอกนะอาจารย์เป็นยังไงภรรยาอ๋ออยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเลยสบายไม่จริงอะเหนื่อยก็ออกไปทำงานนอกบ้านอีกฉันถามแล้วตอนนี้แกเลือกบอกจะหวังจะอยู่บ้านกับทำงานนอกบ้านฮะแกบอกไปทำงานนอกบ้านเนี่ยยังได้พักแต่งานในบ้านเนี่ยไม่มีพักไอ้บังกลับมาปั๊บเต็มกับข้าวล้างจานดูแลลูกงานแบบเขาเรียกว่าต่อเนื่องฟูลไทม์ลาก็ไม่ได้นะงานบริษัทยังลาได้งานแม่บ้านลาแป๊บเดียวเต็มที่เต็มครัวไปหมดเลอะไปหมดแล้วมันจะขี้เกียจแต่ทำนานๆทีทำทีต้องทำทุกวันงานมันถึงเบาเหมือนมาระบายไงกันไม่รู้เราเลี้ยงลูกนะวันนี้ช่วยเลี้ยงลูกก็ทำดูดีแล้วพี่น้องงั้นผมดีใจนะเวลาออกมาบรรยายเนี่ยนี่รีบออกมาเลยพอมองมีบรรยายปั๊บรีบฝากลูกก่อนไปนะทำดูดีแล้วพี่น้องเอาเข้าเรื่องก่อนเดี๋ยวไปไหนต่อไหนพี่น้องครับผมกับพี่น้องเนี่ยสตาร์ทเท่ากันเพราะออกมาจากท้องเนี่ยศูนย์เลยละยะละมูนะชัยอันหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้สิ่งแรกที่เป็นการเครื่องมือในการเรียนก็คือหูวัซซัมคือการได้ยินการได้ยินก็คือโสตประสาทนั้นโสตประสาทแรกอันแรกเลยที่เด็กจะรับรู้ก็คือการได้ยินตายังมองไม่เห็นนะหลังจากนั้นเมื่อโสตประสาทได้ยินแล้วอัลลอฮ์ก็ให้บัสรคือสายตามองดังนั้นเด็กจะเรียนแบบจากสายตา ดังนั้นจึงไม่แปลกเด็กขวบครึ่ง2ขวบลอบัตมาแล้วก้มๆเงยๆ กับเรามันทั้งที่เราไม่ได้สอนเลยนะแต่เขาเห็นพ่อแม่ละหมาดทุกวันเขาก็จะมาก้มๆเงยๆเราบอกอัลลอฮ์เนี่ยลูกสวรรค์เด็กสวรรค์ผ่านไปอีก20ปีไปไงติดน้ำท่อมไปแล้ว ไป
ไปได้ยังไงก็คิดว่าเก่งแล้วไงละหมาดแล้วเห็นไหมตอนขวบครึ่งมันละหมาดแล้วแต่ไม่ได้สอนสุดท้ายไปน้ำท่อมแล้วเอออย่าประมาทนะเพราะเด็กตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยเขาแค่ทำตามพ่อแม่และถ้าเกิดเด็กคนนี้เนี่ยไปอยู่ในครอบครัวนอนมุสลิมที่บ้านนั้นเขาตักบาตรเขาสวดมนต์ถามว่าเด็กคนนี้จะสวดได้ไหมสวดได้เข้าวงเข้าวัดเหมือนกันนั่นแหละเพราะเด็กคือผ้าขาวพ่อแม่นั้นจะเป็นผู้ที่แต่งเติมผ้าขาวให้ไปในทิศทางไหนแต่สุดท้ายแล้วพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเมื่ออายุ7ขวบศาสนาบอกต้องสอนลูกแล้วสิ่งที่ให้สอนพี่น้องครับก็คือสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ต้องสอนให้รู้จักอัลลอฮ์บางคนไปเน้นสอนให้ลูกละหมาดก็นบีบอกให้สอนให้ลูกละหมาด10ขวบให้ตีถูกแต่ถ้าละหมาดโดยที่ไม่รู้ว่าละหมาดทำไมต้องละหมาดไม่รู้คุณค่าของการละหมาดมันก็เป็นละหมาดแค่เปลือกไงเปลือกทำต่อหน้าเท่านั้นแหละพ่อแม่ไม่อยู่ไม่ทำแล้วอันนี้ไม่ได้หัวเราะฉันใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อน่าจะเรื่องอื่นดังนั้นพี่น้องนะต้องสอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์เด็กๆ เนี่ยสอนเต็มที่เลยแล้วคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอยากจะให้ลูกเราเนี่ยเข้าใจศาสนาเนี่ยต้องให้เขานั้นได้รู้แบบรายละเอียดด้วยไม่ใช่ว่าลูกละหมาดลูกถามละหมาดทำไมยกมือละหมาดไปเถอะมึงจะเอาไม้ไหมล่ะนี่ลูกก็ถามไม่มีอะไรเขาถามว่าเออยอดเราทำไมต้องละหมาดล่ะก็ไม่แปลกเราก็ต้องอธิบายลูกเอ้ยไอ้ที่เราหายใจเข้าไปไอ้ที่กินไปเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เป็นการขอบคุณพระเจ้าถ้าเราไม่ทำเราก็เป็นคนที่เนรคุณต่อพระเจ้าอธิบายแค่นี้ไม่ได้รำคาญอธิบายทำไงไม่เรียวไหมล่ะจะบังคับอย่างเดียวไม่สอนให้ลูกเข้าใจดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่ฉันพูดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องทั่วไปแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะสุดท้ายเนี่ยพี่น้องครับผมยังไม่จบตรงนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ดาวุฒิเขาต่อแต่จะบอกกับพี่น้องว่าวิธีทางเดียวที่เราจะให้ลูกของเราเนี่ยรอดพ้นจากฟิตนะห์ความวุ่นวายในสังคม เราต้องให้ลูกเรานั้นเข้าใจอิสลามดูข่าวมั้งวะน้องพงน้องพรดูมั้ยเอออ๋อแถวนี้ไม่เคยดูข่าวหรอกฉันดูน้องพรช่างกิจดูมั้งเปล่ากำลังดังตอนเนี้ยเออถ้ารู้จักอิสลามพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับครอบครัวแต่งงานมีสามีฉันโพสต์เอาไปบอกว่าอิสลามเนี่ยรู้ไหมว่าท่านนิกะห์แล้วแต่งงานแล้วทำซินาเนี่ยโทษก็คือขว้างพี่น้องประหารไม่ต้องมาลอยหน้าลอยตาอย่างนี้หรอกถ้าเป็นประเทศมุสลิมก็ยอมรับสารภาพจันทวุฒิเรียบร้อยพี่น้องประหารไปแล้วนะดังนั้นวิธีทางเดียวที่จะให้ลูกของเราปลอดภัยจากฟิตนะห์ความวุ่นวายในปัจจุบันนี้ต้องให้ลูกของเรามีอีมานและก็เป็นคนที่เข้าใจศาสนาฉีดวัคซีนให้กับลูกของเราและอิสลามนั้นสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมอัลยะมาอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะวันนี้ข้าก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าก็ได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความกรุณาเมตตาของข้าและข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้วใช้คำว่าเลือกเพราะอะไรเพราะท่ามกลางแนวทางปฏิบัติมันเยอะไปหมดแต่เลือกแล้วแสดงว่าต้องของดีไม่ดีของดีไม่ใช่หยิบเอามั่วๆนะคำว่าเลือกนี่แสดงว่าเน้นแล้วว่าอันนี้แหละคือแนวทางที่จะรอดและปลอดภัยมีอยู่อันเดียวเลยก็คืออิสลามอื่นจากนี้แล้วไม่ทำให้รอดพี่น้องอาจจะดูรอดในดุนยาแต่รอดไม่รอดในโลกไม่โลกหน้าแต่อิสลามเนี่ยรอดทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าผมอธิบายอีกนิดนึงเดี๋ยวให้อาจารย์ดาวุฒิต่อเริ่มยาวแล้วอาจารย์เขาบอกเริ่มยาวแล้วตอนแรกกะว่าจะแบ่งกันนิดเดียวแหมอาจารย์ยาวเลยบางทีกับบางคนบ้าไม้เหมือนกันนะเราเนี่ย อ้าวอีกนิดนึง
คำว่าสมบูรณ์เนี่ยพี่น้องอธิบายผมจะอธิบายคำว่าสมบูรณ์ให้ฟังบ้านของเราเนี่ยถ้าทำยังไม่สมบูรณ์มึงยีต้องเรียกช่างไหมเรียกช่างเรื่อยๆเลยเดี๋ยวต่อไอ้นั่นต่อไอ้นี่มันยังไม่เสร็จอ่ะแต่ถ้าสมบูรณ์เสร็จแล้วปั๊บจบแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วอิสลามสมบูรณ์แล้วนั่นหมายความว่าอิสลามไม่ต้องไปแต่งไปเติมไปเพิ่มอะไรแล้วไอ้ที่มีอยู่นี่แหละทำให้มันครบแล้วกันไม่ต้องไปเพิ่มแล้วถ้าเพิ่มก็กลายเป็นอุตริกรรมเป็นบิดอะห์ขึ้นมามีคนคนหนึ่งก็บอกว่าระหว่างศาสนาของท่านกับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เจริญกว่าดูดีกว่าเพราะวิทยาศาสตร์ก้าวไปข้างหน้าเดี๋ยวก็ค้นพบทฤษฎีนั้นเดี๋ยวค้นพบไอ้นี่ค้นพบไอ้นู่นแต่ศาสนาเนี่ยแช่แข็ง 1,400 กว่าปีอยู่ยังไงปัจจุบันก็เหมือนเดิมแบบนี้ศาสนาเนี่ยล้าหลังส่วนวิทยาศาสตร์เนี่ยก้าวหน้าฟังแบบนี้พี่น้องเคลิ้มกับมันเหมือนกันนะคนไม่มีพื้นนี่เป็นไงเออเฮ้ยไอ้ที่เรานับอยู่นี่มันล้าหลังหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเริ่มเคลิ้มแล้วแต่เดี๋ยวผมจะโต้ให้เขาถามกับไอ้คนที่มาถามซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเก่งฟิสิกส์เก่งเคมีชีวะแต่บอกว่าศาสนาล้าหลังเขาบอกว่าคุณเนี่ยเคยไปปีนภูเขาไหมเขาบอกว่าไม่เคยแล้วมีเพื่อนที่เป็นนักปีนภูเขาไหมเขาบอกมีภูเขาในโลกนี้เนี่ยอยู่ดีๆคงไม่ปีนสูงสุดก็คงต้องไต่ก่อนไต่ระดับก่อนแต่ภูเขาที่สูงที่สุดยอดเขาที่สูงที่สุดบนโลกนี้ก็คือเอเวอเรสต์เหนือกว่านี้ไม่มีแล้วถ้าคนคนหนึ่งขึ้นไปที่ยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วถามว่ามันมีอะไรให้ปีนอีกไหมไม่มีลอยอย่างเดียวบินอย่างเดียวแล้วไม่มีแล้วสูงกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะมันสุดแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันสุดแล้วมันก็ไม่ต้องไปต่อแล้วมันไม่มีอะไรต่อกว่านี้แล้วคืออิสลามมันสมบูรณ์แล้วจึงไม่มีอะไรไปต่อจากนี้อีกแล้วไงเหมือนกับยอดเขาเอเวอเรสต์ที่มันสุดอยู่แค่นั้นแหละมันจะกี่พันปีผ่านไปกี่ร้อยปีมันก็สูงอยู่แค่นั้นแหละเพราะมันคือที่สุดแล้วจำเอาไว้เลยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์มันต้องอะไรพัฒนาไปเรื่อยๆนั้นศาสนาของเราสมบูรณ์แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมาเพิ่มเติมอะไรอีกแล้วส่วนไอ้ที่มีอยู่ที่มันมีการค้นคว้านั้นอันนี้เป็นมัสอะละที่ขึ้นมาในสมัยใหม่เช่นกฎการเงินการทำเหล็กหลอดแก้ววันนี้มีคนมาถามทำเหล็กหลอดแก้วได้ไหมอาจารย์อาพี่น้องคิดว่าทำได้ไหมคำตอบก็คือทำได้แต่ต้องเป็นไข่แล้วก็อสุจิของคนที่แต่งงานนิก้ากันไม่ใช่เอาอสุจิผมไปแล้วก็ไปทำไม่ได้นะเออไม่ได้หวงต้องคู่ของมันนิก้าไปเอาของคนอื่นไม่ได้แล้วก็ฝังเข้าไปแล้วก็ผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยไม่ใช่ทำกันเองผ่ากันเองก็ตายสินั้นกฎเกณฑ์ตรงนี้มันมีการวินิจฉัยอยู่ปราชญ์เขาก็ใช้ที่มีอยู่ในกุรอานและหะดีษแล้วก็ออกมาเป็นกออีดะเป็นกฎเป็นกอวาอิดฟิกฮียะออกมาแล้วก็เอามาวินิจฉัยในประเด็นปัจจุบันนั้นไม่มีคำว่าตันพี่น้องนะในเรื่องของศาสนามีทางออกเสมออ่ะผมฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์ดาวูดได้ขยี้ประเด็นมาเข้าใจอิสลามกันเถิดเรียนเชิญอาจารย์ดาวูดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีกะฟาวัสศอลาตุวัสสลามุอะลานบีฮิลมุสตอฟาวะอะลาอาลิฮิวะอศฮาบิฮิวะมันวาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานมายังท่านอิหม่ามบรรดาคณะกรรมการอาจารย์อับดุลลาตีฟตลอดจนท่านพี่น้องที่ร่วมอยู่ในงานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยมาเป็นตัวแทนนะครับเดิมทีนะครับคนที่จะมาบรรยายในวันนี้คือท่านอาจารย์อามีนเหมเสริมผมเป็นครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนศรัทธาชนโดยมีท่านอาจารย์อามีนเหมเสริมเป็นผอ.นะครับท่านติดภารกิจสำคัญวันนี้ท่านมาไม่ได้
เลยให้ผมมาทำหน้าที่แทนแน่นอนนะครับพี่น้องมวยแทนเนี่ยยังไงก็สู้ตัวจริงไม่ได้แต่อินชาอัลเลาะห์นะครับจะทำอามานะที่ได้รับจากอาจารย์อามีนมาให้ดีที่สุดหัวข้อนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับที่จะมาคุยกับพี่น้องก็คือเรามาเข้าใจอิสลามกันเถอะคำถามคือเราจะเข้าใจอิสลามยังไงครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องเนี่ยมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วเราจะเข้าใจอิสลามด้วยกับอะไรอิสลามนะครับเราจะเข้าใจอิสลามด้วยกับกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามต่อมาและเราจะเข้าใจกิตาบุลลอฮ์และสุนนะได้ยังไงแน่นอนก็ต้องโดยการอะไรครับศึกษาเรียนรู้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวหะดีษบทนี้เอาไว้พี่น้องจำไว้ให้ดีเลยนะครับคนคนหนึ่งจะได้วิชาความรู้มาเนี่ยนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ดุลตีฟได้ยกอายะห์กุรอานแล้วเราเกิดมาเนี่ยเราเท่ากันวัลลอฮุอัคเราะจะกุมมิมบูตูนิอุมมะฮาติกุมลาตะอะลามูนะชัยอะอัลลอฮ์บอกว่าเราได้บังเกิดพวกท่านมาจากท้องมารดาพวกท่านเนี่ยลาตะอะลามูนะชัยอะโดยที่พวกท่านเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยเราเท่ากันแต่คนคนหนึ่งที่จะมีความรู้อย่างจริงได้เนี่ยพี่น้องนะครับท่านนบีบอกว่าอินนามัลอิลมูบิตตะอัลลุมีหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับพี่น้องถ้าใครเรียนในหลักภาษาไวยากรณ์อาหรับหรือเรียกว่าวิชานะฮูเนี่ยนะครับอินนามาตรงนี้เนี่ยเป็นอะดาตุลฮัสบเป็นเครื่องหมายที่จำกัดหรือว่าเจาะจงตรงนี้แปลว่าไงครับอินนามัลอิลมูบิตตะอัลลุมความรู้จะได้มาก็จะต้องศึกษาเท่านั้นศึกษาเท่านั้นเรารู้ภาษาอาหรับรู้คำศัพท์ภาษาอาหรับไปเปิดอ่านแล้วบอกว่าเราเข้าใจศาสนาอันนี้ไม่ถูกต้องเชคอุไซมีนเชคบิมบาสบอกว่าคนที่รู้ภาษาอาหรับรู้คำศัพท์ภาษาอาหรับแล้วมาอ่านหนังสือภาษาอาหรับบอกว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจแล้วไม่ต้องเรียนการเรียนเนี่ยนะครับพี่น้องบิลมุชาฟะฮะบิตตะลักกีความรู้จะได้มาด้วยกับการตะลักกีการเรียนผ่านครูบิลมุชาฟะฮะครูจะต้องเป็นคนสอนนะครับอุลามาในยุคก่อนเนี่ยนะครับท่านอิหม่ามชาฟิอีเราะฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอีเป็นเด็กที่ท่องจำกุรอานตั้งแต่อายุ7ขวบและท่องจำคัมภีร์มุวัตเตาะของท่านอิหม่ามมาลิกอายุ10ขวบอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยท่องจำหมดละแต่ความที่อยากจะให้อิหม่ามมาลิกเนี่ยได้ฟังที่เขาท่องจำอยากจะเข้าครูเพราะการเรียนต้องผ่านครูคัมภีร์มุวัตเตาะเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ท่านอิหม่ามมาลิกเป็นคนเขียนอิหม่ามชาฟิอีไปหาท่านอิหม่ามมาลิกตอนนั้นท่าน10ขวบยังเด็กอิหม่ามมาลิกเนี่ยท่านเป็นคนอาวุโสเป็นนักวิชาการใหญ่ในนครมะดีนะห์อิหม่ามชาฟิอีไปถึงเนี่ยนะครับขออิหม่ามมาลิกว่าขอให้ท่านฟังฉันท่องคัมภีร์มุวัตเตาะหน่อยเถอะอิหม่ามมาลิกแกเป็นคนอาวุโสคนผู้ใหญ่นะไม่รู้จักว่าคนไอเด็กคนเนี้ยคือใครไปหาคนอื่นท่องให้ฟังก่อนไปฉันไม่มีเวลาจะฟังบอกกับอิหม่ามชาฟิอีความกระตือรือร้นนะครับอิหม่ามชาฟิอีไม่ยอมขยันขยอจนกระทั่งอิหม่ามมาลิกเนี่ยยอมฟังอิหม่ามชาฟิอีเมื่ออิหม่ามมาลิกได้ยินอิหม่ามชาฟิอีท่องด้วยกับภาษาที่ไพเราะสำเนียงที่ไพเราะนะครับเกิดความชอบอิหม่ามชาฟิอีหลังจากนั้นมาอิหม่ามชาฟิอีเรียนรู้กับอิหม่ามมาลิกตลอดนะครับอันนี้ความรู้เนี่ยเราจะได้มาจะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาไม่ใช่ไปอ่านหนังสือมาแล้วบอกเข้าใจอันนี้บางทีเนี่ยนะครับอุลามาได้บอกว่า
เรารู้ภาษาก็จริงแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าของภาษาอาหรับเองถ้าเรียนไม่ได้ผ่านครูเนี่ยบางทีเราเข้าใจไม่ตรงมักซูดไม่ตรงเป้าหมายที่คนเขียนหนังสือเนี่ยเขาต้องการเพราะฉะนั้นจะต้องผ่านอาดาตุนฮัสอินนามาตรงนี้นะจำกัดว่าความรู้จะได้มาจะต้องศึกษาเท่านั้นในสมัยนี้นะครับพี่น้องวิชาความรู้เราสามารถศึกษาได้ง่ายอาจารย์อับดุลลาตีฟบรรยายรายการวิทยุบรรยายออกรายการโทรทัศน์อันนี้แหละเราได้ความรู้อัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้บางคนมันอย่างนี้นะครับพี่น้องไม่รู้และยังไม่เรียนอาจารย์ตรงนี้มันเกิดปัญหาอิสลามเราถึงได้มีปัญหานะครับปัญหาคืออะไร 1. คนไม่รู้แล้วไม่เรียน 2. รู้ไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นมีคำอาหรับอยู่คำหนึ่งอาหรับบอกว่าอย่างนี้ตะอัลลัมอิซามากุนตะไลซาบิอาลิมินจงเรียนเถอะจงศึกษาเถอะถ้าหากว่าท่านไม่ใช่ผู้รู้ฟะมัลอิลมูอิลลาอินดะอะห์ลิตตะอัลลุมิและคนคนหนึ่งจะไม่มีความรู้นอกจากคนที่ศึกษาเท่านั้นนะครับท่านนบีมาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีได้บอกในหะดีษของท่านว่าตอลบุลอิลมิฟารีดอตุนอะลากุลลิมุสลิมินการศึกษาวิชาความรู้เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนมีหนึ่งสิ่งที่ท่านนบีมาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ใช้ให้นบีเนี่ยขอนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีเนี่ยขออะไรองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกกับท่านนบีว่ากุรร็อบบิซิดนีอิลมาอัลลอฮ์สั่งท่านนบีว่าโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าร็อบบิซิดนีอิลมาขอพระองค์ทรงเพิ่มวิชาความรู้ให้กับฉันด้วยเถอะเราจะสังเกตได้เลยว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้ท่านนบีเนี่ยขออย่างอื่นเลยขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีริสกีเยอะๆไม่ใช่เพราะริสกีเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์มารดาแล้วขอให้เรามีวิชาความรู้ที่เพิ่มพูนหลักการอิสลามเนี่ยนะครับเดี๋ยวทำไมเราถึงต้องรู้ทำไมเราถึงต้องเรียนเพราะอะดิลละห์ชะรอียะห์หลักฐานหรือว่าตัวบทที่เป็นหลักฐานของอิสลามเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2หมวดใหญ่ๆด้วยกัน1อะดิลละซอฮิเราะห์หรือเรียกว่าดะลิลกอฏอีครับผมหลักฐานที่ชัดเจนไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยเวลาพูดกุรอานหรือหะดีษมาเนี่ยปุ๊บเราเข้าใจได้ทันทีเราไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์ว่าตัวบทนี้ว่าอย่างไร 2. อะดิลละห์คอฟียะห์อะดิลละห์คอฟียะห์หรืออะดิลละห์ดะลีลซอนนีอะดิลละห์คอฟียะห์เป็นหลักฐานที่เราจะต้องใช้การวิเคราะห์โดยอาศัยอุลามะพี่น้องโดยอาศัยนักวิชาการเพราะเราไม่สามารถเข้าใจอะดิลละห์คอฟียะห์หรือก็ซอนนี่ได้ตรงนี้เนี่ยนะครับจำเป็นที่เรานั้นจะต้องเรียนผมยกตัวอย่างดะลีลกอฏอีหรือว่าอะดิลละห์ซอฮิเราะห์ก็คือเช่นเราทุกคนรู้ว่าการละหมาดเนี่ยวาญิบรู้ไหมครับรู้การละหมาดวาญิบเราไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยว่าไอ้คำว่าวาญิบคือจำเป็นจะต้องอะไรจะต้องทำซีนาเนี่ยฮารามเรารู้ชัดเจนเลยไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องอาศัยอุลามะเลยกินเหล้าฮารามเรารู้ได้ชัดเจนอันนี้เรียกว่าอะดิลละห์ซอฮิเราะห์หลักฐานที่มันชัดเจนอยู่แล้ว
นะส่วนหลักฐานที่คอฟี่ยะหรือหลักฐานซอนนี่เนี่ยต้องใช้การวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นอัสซาริกูวัสซาริกาตูฟักตออูไอดิยะฮูมาคนที่เป็นชายผู้ชายที่ขโมยหญิงที่ขโมยจะต้องตัดมือทั้งสองทั้งสองคนนี้ไอ้คำว่าตัดมือตรงนี้เนี่ยพี่น้องขโมยโทรศัพท์เครื่องนึงตัดมือเลยหรือเปล่าหรือขโมยเท่าไหร่อันนี้เราต้องอาศัยนักวิชาการอุลามะเพราะเป็นดะลีลซอนนี่ต้องมีการวิเคราะห์โดยอาจจะมีหะดีษมาเป็นการวิเคราะห์ให้เราอีกอายะห์นึงวัลมุตัลลาคาตุยะตารับบัสนาบิอันฟุซิฮินนะซาลาซะตะกุรุหญิงที่ถูกสามีหย่ายะตารับบัสนาบิอันฟุซิฮินนะนางจะต้องรอคองอิดดะซาลาซะตะกุรุ3กุรุด้วยกันไอ้คำว่ากูรูตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องนักวิชาการมีความเห็นต่างกันกลุ่มหนึ่งบอกว่าไอ้คำว่ากูรูจะต้องรอถึง3ประจำเดือน3เฮดประจำเดือนมา3ครั้งจะต้องรอถึง3ครั้งถึงจะแต่งงานใหม่ได้นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ากูรูตรงนี้คือ3เกลี้ยง3หมดประจำเดือนตรงนี้แปลว่าดาเลนซอนนี่หรือดาเลนคอฟฟี่ยะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอะไรครับเราจะต้องเรียนเพราะในตัวบทเนี่ยนะครับในหลักการที่เป็นตัวบทบอกว่าดาเลนซอฮิรอก็คือเช่นหลักการอัลอิอ์ติกอดในหลักการอิสลามของเราเนี่ยนะครับจะมีหลักใหญ่ๆอยู่2หลักด้วยกัน1อัลอิอ์ติกอดหลักความเชื่อนะหลักความเชื่อเช่นหลักการศรัทธาศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลลอฮ์เรียกว่าหลักความเชื่อต่างๆอีกหมวดหนึ่งหลักการอิสลามของเราหมวดที่2ก็คือหลักการปฏิบัติหลักการปฏิบัติก็จะแบ่งออกเป็นฮาลาลฮารอมซุนนะห์มักรูห์นะครับทีนี้อิสลามของเราเนี่ยนะครับพี่น้องการที่เราจะเข้าใจอิสลามได้เราจะต้องเรียนกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยผ่านอาจารย์ผู้รู้บางตัวบทเราสามารถเข้าใจได้เองเช่นหลักการเอติกอดเราจะต้องให้เอกภาพต่อองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องเชื่ออย่างมั่นใจว่าองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นพระเจ้าเรานะครับอะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราพี่น้องลองสังเกตนะครับดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมีมากมีไม่รู้เท่าไหร่และมันโคจรกันโดยที่มันไม่ชนกันทีมันโคจรโดยที่ไม่ชนกันเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะต้องมีคนเนี่ยควบคุมมันอยู่เราลองมองย้อนกลับมาว่ารถที่เราขับบนถนนเนี่ยรถยนต์เนี่ยทั้งที่มีคนขับมันยังชนกันเลยแต่ดวงดาวที่มันโคจรกันบนท้องฟ้าเนี่ยมันไม่ชนกันนะครับงั้นการหลักการเอติกอดการที่บอกว่าองค์อัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์เดียวหรืออัลลอฮ์เป็นเจ้าเราจะต้องเชื่อมั่น 100% ไม่มีข้อสงสัยอันนี้เรียกว่าดะลีลซอฮิเราะห์ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยอัลลอฮ์เป็นเจ้าเรานะครับต่อมา
ทำไมถึงต้องคุยว่าเราต้องเรียนกุรอานเพราะกุรอานเนี่ยเป็นพื้นฐานหลักที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องนำมาใช้เพื่อปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันอิสลามของเราเนี่ยอย่างท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟได้บอกว่าอัลยอมอักมันตุลากุมดีนะกุมอัลลอฮ์ได้บอกว่าเราได้ทำให้ศาสนาของพวกท่านเนี่ยสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีและเราได้ทำให้สมบูรณ์แล้วอีกเช่นเดียวกันกับความโปรดปรานของฉันพี่น้องสังเกต2คำนี้นะครับอัลลอฮ์ใช้คำที่ต่างกันอัลยอมอักมันตุคำว่ากะมานเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราทำให้สมบูรณ์กะมานตรงนี้เนี่ยคำว่าอักมันตรงนี้เนี่ยแปลว่าไม่มีอะไรที่สามารถเพิ่มขึ้นมาอีกได้แล้วศาสนาไม่สามารถเพิ่มอะไรได้แล้วแต่อีกอันนึงอัลลอฮ์กล่าวว่าวะอัตมัมตุอะลัยกุมตะมามตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องคำว่าตะมามแปลเหมือนกันว่าสมบูรณ์ส่วนคำว่าตะมามตรงนี้สามารถเพิ่มได้อาจารย์ความโปรดปรานของอัลลอฮ์บอกว่าวันนี้นะเราให้เนี่ยมัดความโปรดปรานเพิ่มกับพวกท่านสมบูรณ์แล้วแปลว่าอัลลอฮ์ยังเพิ่มเนี่ยมัดให้เราได้อีกส่วนกามานจำไว้เลยว่าอัลลอฮ์บอกไม่มีแล้วศาสนาเราสมบูรณ์แล้วใครจะเพิ่มอะไรไม่ได้งั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเข้าใจอิสลามกันยังไงหลักการอิสลามเนี่ยนะครับเชื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าวาญิบเราต้องเชื่อต้องเชื่อว่าศรัทธาต่อมลาอิกะห์ต้องศรัทธาต่อคัมภีร์ศรัทธาต่อรอซูลและศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะความดีความชั่วมาจากอัลลอฮ์เราเชื่อบางส่วนไม่เชื่อบางส่วนได้ไหมไม่ได้แต่มันมีบางกลุ่มพี่น้องบางกลุ่มเนี่ยนะครับเชื่อบางส่วนอีกบางส่วนไม่เชื่อถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมหลักการอิสลามของเราเนี่ยชัดเจนมี5ประการอยู่แล้วชะฮาดะห์กะลิมะห์ชะฮาดะห์1การละหมาดการซะกาตถือศีลอดประกอบพิธีฮัจญ์อันนี้คือหลักการอิสลามทีนี้เราบอกว่าเราจะทำบางประการได้ไหมแปลว่าเราเนี่ยยังไม่เข้าใจอิสลามที่แท้จริงเพราะอิสลามเนี่ยนะครับพี่น้องการที่จะทำให้อิสลามเราสมบูรณ์เราต้องทำครบหลักของมันอิสลามมี5หลักหลักความเชื่อมี6หลักส่วนคนที่บอกว่าเชื่อบางส่วนได้ไหมอีกบางส่วนเนี่ยเราไม่เชื่อได้หรือเปล่าและการเข้าใจกุรอานหรือการเข้าใจหะดีษเนี่ยจำกัดเฉพาะคนที่มีความรู้อย่างเดียวหรือเปล่าการเข้าใจกุรอานหรือหะดีษไม่จำกัดเฉพาะคนที่เป็นผู้รู้อย่างเดียวถ้าหากว่ากุรอานหรือฮะดีษจำกัดเฉพาะคนที่เป็นนักวิชาการผู้รู้เนี่ยนะครับแปลว่าคนอื่นก็ไม่ต้องไปเรียนสิไม่ต้องกุรอานก็ไม่ต้องใช้กับคนอื่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้บอกว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะจงนำไปสอนไปเผยแพร่จากฉันสิวะลาอายะถึงแม้จะเป็นเพียงแค่1อายะก็ตามแต่เราไปฟังบรรยายหรือเราไปศึกษาที่ไหนเนี่ยเราไม่ต้องเอาเยอะพี่น้องจำอายะเดียวแล้วเราไปบอกต่อเรานำสิ่งที่เราได้รับความรู้เนี่ยมาใช้คนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยนะครับเรียนรู้แล้วนำสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมาปฏิบัติเราอย่าเป็นเหมือนคนที่อัลลอฮ์เปรียบว่าอย่างนี้มันจะมีพวกที่ชอบรู้แต่ไม่ชอบทำและจะมีพวกที่ชอบทำ
แต่ไม่ชอบเรียนรู้มันจะมีใช่ไหมอาจารย์เราดูสิว่าเราอยู่กลุ่มไหนพี่น้องเราในวันนี้เนี่ยในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเราอ่านกันทุกวันในเวลาละหมาดซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลลอฮ์กล่าวถึงคน3กลุ่มนี้เอาไว้อิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมขออัลลอฮ์ชี้ทางนำให้เราสู่หนทางที่เที่ยงตรงหนทางที่เที่ยงตรงหนทางยังไงครับซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมเป็นหนทางที่พระองค์ให้ความโปรดปรานกับพวกเขาคนที่อัลลอฮ์โปรดปรานก็คือมุมินที่นำความรู้ที่เขารู้มาปฏิบัติอัลลอฮ์บอกว่าคือคนที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ความโปรดปรานอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งวันนี้เราเรียนรู้แล้วนำความรู้มาปฏิบัติเนี่ยแปลว่าเราอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งกอยริลมักดูบีอะไลฮิมไม่ใช่บุคคลซึ่งที่อัลลอฮ์โกรธพวกเขากลุ่มที่อัลลอฮ์โกรธคือใครรู้ไหมครับพวกยิวยะฮูดีไอ้พวกนี้รู้อะไรเป็นอะไรแต่ไม่ทำอัลลอฮ์โกรธกิ้วไอ้กลุ่มหนึ่งวะลัดดอนลีนและไม่ใช่แนวทางของคนที่หลงผิดคนที่หลงผิดคือใครครับพวกนัสรอไอ้พวกนี้ชอบทำแต่ไม่ชอบเรียนวันนี้เนี่ยเราอยู่กลุ่มไหนพี่น้องอัลลอฮ์เปรียบไอ้คนที่มีความรู้แล้วไม่ทำว่าไงรู้ไหมอัลลอฮ์บอกว่ามัสลุลละซีนฮุมมิลุตเตารอตะซุมมะลัมยะห์มิลูฮาอุปมาบุคคลซึ่งที่เขามีวิชาความรู้ซุมมะลัมยะห์มิลูฮาแต่ว่าเขาไม่นำความรู้มาปฏิบัติกามะซาลิลฮิมารียะห์มิลุอัสฟารออัลลอฮ์บอกว่าอุปมาดั่งลาเปรียบว่าไอคนที่รู้แล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับอะไรครับลาที่มันมีสัมภาระอยู่บนหลังซึ่งมันไม่รู้เลยว่าไอสัมภาระที่มีอยู่เนี่ยมีประโยชน์ยังไงเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะครับเป็นมุสลิมเราต้องเข้าใจอิสลามนะอิสลามเนี่ยนะครับครอบคลุมถึงหลักความเชื่อและหลักการปฏิบัติส่วนเราจะเชื่อบางอย่างและละทิ้งบางอย่างเนี่ยได้หรือเปล่ามันจะมีพวกที่ปฏิเสธบางอย่างนะครับเดี๋ยวเราคุยกันในเบรกที่2กันแล้วกันเดี๋ยวให้อาจารย์ดนตรีว่าต่อไปต่อเลยนะอาจารย์อยู่ดีอยากจะลงก็ลงพวบเลยเห็นอาจารย์ง่วงลงก็ลงพวบเลยมันมีหลายแบบลงไม่เป็นก็มีอยู่งั้นแหละวันนี้ลงพวบเลยไม่ทันตั้งตัวนั่นดีไม่เป็นไรพอดีขึ้นมาหลายเวทีแล้วทำดีแล้วอาจารย์กับผมนี่ออกวิทยุด้วยกันนะทำดีแล้วพี่น้องครับมันมีคำในหัวข้อมาเข้าใจอิสลามแล้วแต่นะบางทีอาจจะตั้งว่ามาเรียนรู้อิสลามใช่ไหมแต่หัวข้อเนี่ยเขาตั้งว่ามาเข้าใจพี่น้องคำว่าเรียนรู้คนที่รู้กับคนเข้าใจเนี่ยเราจะเป็นคนอยู่ในกลุ่มไหนแต่แน่นอนนะก่อนที่เราจะเข้าใจต้องอะไรก่อนต้องรู้ก่อนนะไม่มีอ่ะพี่น้องเข้าใจหมดเลยแต่ไม่รู้อ่ะเหมือนสั่งอ่ะเอ้ยไปหยิบมานะเข้าใจเป็นไงพี่น้องไม่ได้เรื่องหรอกขยักหน้าว่าเข้าใจใช่ไหมเออแป๊บเดียวไปทำอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะไปหมดต้องรู้ก่อนรู้ก่อนพอเรียนรู้เสร็จปุ๊บก็ทำความเข้าใจและไอการทำความเข้าใจอาจารย์มันก็คือใช้นี่อัลอักใช้สติปัญญาแล้วคนเราเนี่ยเข้าใจเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันหรอกเพราะความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยบางทีเข้าใจอีกแบบนึงคำสั่งเดียวกันเนี่ยแต่เข้าใจอีกแบบนึงวันก่อนผมแชร์คลิปนึงผมไม่ได้แชร์ผมส่งให้คนคนนึงเขาสั่งของ
ทางออนไลน์เคยซื้อบ้างเปล่าของออนไลน์ปรากฏว่าคนก็มาส่งของเขาก็ถามว่าจะให้วางไว้ตรงไหนเขาก็บอกว่าเอาไว้ท้ายรถคันนี้คันนี้เลขทะเบียนนี้พอรถเนี่ยจอดอยู่หน้าบ้านพอเข้ามาดูเท่านั้นแหละเขาเกาหัวเลยเป็นถุงกระสอบเอาไปวางไว้ตรงไอ้กระโปรงหลังพอยกมามันก็เป็นรอยดิเขาก็บอกว่าไอ้ที่เขาบอกว่าให้ไว้ท้ายรถเนี่ยไม่ใช่ว่าตรงกระโปรงแต่ไว้หลังจากกระโปรงไปแล้วนอกรถแต่อยู่ท้ายรถเข้าใจไหมฮัทยาฮัทยีมึงยีถามว่าไอ้นั่นน่ะมันผิดไหมก็ท้ายรถมันไม่ได้วางข้างหน้ารถซะหน่อยถ้าวางบนกระโปรงฝาหน้าน่ะใช่ผิดแต่นี่มันวางท้ายรถแต่มันไปวางบนไอ้กระโปรงหลังเหมือนกับเรื่องที่เขาเห็นต่างกันเรื่องบทดุอาที่อ่านหลังละหมาดเนี่ยท้ายละหมาดเนี่ยหมายความว่าละหมาดเสร็จแล้วสลามแล้วหรือก่อนที่จะให้สลามคำเนี้ยแหละคำเดียวที่ปราดเห็นต่างกันว่าตกลงจะไว้ตรงไหนบางคนก็เอามาใส่ก่อนสลามบางคนเอาไปไว้หลังสลามแต่เขามีนิยามง่ายๆถ้าเป็นดูอาใส่ก่อนสลามแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเอาไว้หลังสลามแค่นี้แหละแต่นบีใช้คำว่าท้ายละหมาดท้ายเนี่ยหมายถึงนอกละหมาดไปแล้วหรือว่าอยู่ช่วงท้ายของละหมาดไม่ใช่ว่าปราดเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาจะวิเคราะห์มั่วซั่วนะมันมาจากคำเดียวกันนั่นแหละแต่เข้าใจคนละอย่างดังนั้นความเข้าใจพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็ต้องผ่านปวงปาฏที่เขาจะวินิจฉัยคราวนี้เนี่ยมันมีหะดีษบทนึงที่รายงานที่บันทึกนะครับโดยอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมจากหะดีษของมูอาวิยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไม่ยูริดิลลาฮูบิฮีคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนนะหรือจะอ่านมันก็ได้นะเราอ่านเหมือนอ่านเข้าไปที่ยาเหมือนตัจวีดเหมือนกุรอานแต่จริงๆอ่านได้ทั้งสู้อ่านมันยูริดิลลาแต่ส่วนใหญ่จะอ่านไม่นะไม่ยูริดิลลาตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ใดที่อัลลอฮ์ต้องการให้เขาได้รับความดีงามคอยรอความดีพระองค์อัลลอฮ์ก็จะให้บุคคลนั้นเนี่ยเข้าใจศาสนาอย่างถ่องแท้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของศาสนาพี่น้องครับเราทราบกันดีซุนนะห์นบีทานมือขวาทานมือขวาบางคนจอมเลยท่องเลยนบีทานมือขวาบางทีทิ้งช้อนหมดเลยนะไม่กินช้อนแล้วฉันต้องมือซุนนะนบีอัลฮัมดุลิลละประเด็นอยู่เขาเสิร์ฟอะไรถ้าเสิร์ฟขนมจีนมาก็ยุ่งเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวมายุ่งเพราะอันนี้ไม่เหมาะกับการใช้มือต้องมีช้อนกลางต้องมีตะเกียบแต่ที่นบีพูดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าอะไรที่ทานด้วยกับมือได้และเหมาะสมกับมันก็ใช้มือได้เลยแล้วถามว่านบีทานอะไรอินทผลัมมีใครไหมผมถามว่าพี่น้องเวลาจะกินจะเสิร์ฟจะผาลัมเอาช้อนหั่นทีละชิ้นกินเหมือนสเต็กนะมีไหมทุกคนหยิบด้วยกับมือใส่ปากเวลาเราไปกินอาหารอาหรับขนมปังอาจารย์มือเท่านั้นแหละแล้วไม่มือเนี่ยมันรู้สึกไม่สุดด้วยมันเก่งๆกลางๆด้วยกับอาหารใช้มือดูดีมากเลยแล้วทำไมใช้ช้อนเนี่ยบางอย่างดูไม่ดีด้วยอย่างเช่นสมมุติถ้าฉันเนี่ยมีคนให้อินทผลัมฉันมาฉันเอาช้อนตักค่อยๆหั่นเนี่ยฉันน่าจะโดนด่าด้วยแหละจะดัดจริตไอ้นี่แหมมึงทำอย่างกับสเต็กหั่นก็หยิบใส่ปากใช่ไหมแต่คราวนี้ฉันนึกบอกอ่ะโหจำเลยนบีกินมือคราวนี้มันก็มีแล้วไอ้คนที่กลายไปกินช้อนวันนั้นไปเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวกันมามีคนนึงบอกว่าฉันจะยืนหยัดใช้มือไอเรากินไปเสร็จแล้วมันยังกินไม่ได้เดี๋ยวร้อนฉันบอกว่านี่ไงไม่เข้าใจไงใช้ช้อนก็ผิดไหมไม่ผิดใช้ช้อนก็ได้เรื่องของ
ความเหมาะสมอิสลามก็สอนพี่น้องกาละเทศะอิสลามก็สอนนั้นเอามาใช้ให้มันถูกมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นข่าวดังเลยฝรั่งเอาไปตีแผ่พี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายเสียหายกันหมดกับตะวะคนนี้ที่ไม่เข้าใจศาสนาเคร่งคัดศาสนาแต่ไม่เข้าใจศาสนาพี่น้องอย่าไปเข้าใจนะว่าคนเคร่งบางคนจะเข้าใจนะบางทีก็เคร่งจนกระทั่งหลุดเพราะไม่เข้าใจไงไม่ได้เรียนข้อผ่อนผันอิสลามจำไว้เลยพี่น้องเวลาเรียนหลักชะรีอะห์แล้วแต่ต้องเรียนอีกข้อนึงนะคือข้อผ่อนผันเพราะอิสลามมีข้อผ่อนผันปรากฏว่าลูกสาวเขาไปเล่นน้ำทะเลก็คุมฮิญาบนะไม่มีปัญหานะพี่น้องเล่นน้ำคุมฮิญาบไม่มีใครว่านะคุมฮิญาบปกติก็ไปเล่นน้ำปรากฏว่าวันนั้นเกิดมีทรายดูดขึ้นมาหรือน้องคนนั้นเป็นตะคริวนี่แหละก็เป็นผู้หญิงพี่น้องก็เริ่มอยู่ในวัยที่บรรลุศาสนภาวะแล้วไม่ใช่เด็กคนนั้นจะจมน้ำก็ขอความช่วยเหลือคนที่เป็นกาดเป็นผู้ชายถูกคุณพ่อห้ามช่วยเพราะกลัวว่าผู้ชายจะไปโดนเนื้อโดนตัวลูกสาวสุดท้ายลูกสาวจมน้ำตายเป็นข่าวดังในประเทศอาหรับฝรั่งบอกนี่ศาสนาอิสลามสอนแบบนี้เหรอเสียเลยพี่น้องฉันบอกว่าอ๋อไม่ใช่อะไอ้นี่มันมั่วเพราะอิสลามของเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเมื่อเกิดความคับขันดอรูรอของที่กลายเป็นของต้องห้ามจะกลายเป็นของที่อนุญาตทันทีก็ว่าเอ็ดฟิกฮียะต้องเรียนนะนี่แหละคือวิชาที่ทำไมต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนทฤษฎีฟิกก็ว่าเอ็ดฟิกฮียะอุซูลฟิก4ตัวผมจบฟิกว่าอุซูลฟิกต้องเรียนอุซูล4ตัวถ้าคนเรียนหะดีษเรียน2มันมีเอกใช่มั้ยอาจารย์ไอ้วิชาเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายจะใช้ในเรื่องของการวินิจฉัยปัญหามันมีกฎของมันอยู่แต่ถ้าเราไม่เรียนเราแบบเอาแต่ตัวอย่างเดียวเลยแต่ไม่เอามาใช้ไม่ถูกก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีขึ้นมาผมยกตัวอย่างอันนึงที่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ว่าได้ศัพท์ภาษาอาหรับแล้วจะอัลเลมนะโอ้โหบอกลูกเอ้ยไปท่องศัพท์แล้ววันนี้พันคำนุกจะเป็นอัลเลมทันทีเพราะนุกอ่านภาษาอาหรับได้แล้วไม่ใช่พี่น้องนั่นคือเครื่องมือที่จะทำให้เราอ่านได้แต่เข้าใจไหมในอีกเรื่องนึงเพราะที่ฉันนำเรียนไปแล้วว่าอบูญะฮันไปฟังกุรอานกับนบีแล้วเข้าใจกุรอานไหมก็คนอาหรับเข้าใจบ้างอันไหนที่เป็นชัดเจนเข้าใจบางอันไม่เข้าใจก็มีแต่หัวใจมันไม่รับฟังไปก็เท่านั้นพี่น้องทราบกันดีอาบน้ำวันศุกร์หุกกลมของมันก็คือเป็นซุนนะยกเว้นว่าใครที่มีภารกิจกับภรรยาอันนี้เรื่องนะมันต้องไปดูด้วยแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีฮะดัสใหญ่ไม่ได้มียูนุบปกติแล้วจะไปละหมาดวันศุกร์ถ้าอาบน้ำได้ก็ได้บุญแต่ถ้าไม่ได้อาบน้ำก็ถือว่าละหมาดใช้ได้เพราะเป็นการส่งเสริมแต่เวลายกหลักฐานเรื่องนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็จะเจอหะดีษบทนี้แหละเพราะหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมบอกว่ากุสลุญญุมะอ์ติวาญิบุนผมไม่ได้อ่านผิดนะนบีพูดจริงๆการอาบน้ำวันศุกร์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อกี้วาญิบเนี่ยใครก็แปลได้วาญิบแปลว่าอะไรจำเป็นไงถ้าไม่ทำเป็นไงบาปวาญิบใช่ไหมทิ้งวาญิบทิ้งฟัรดูบาปทำได้บุญทิ้งแล้วบาปอะลากุลลิมุฮตะลิมินแกผู้ที่ฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศทุกคนตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่านอนแล้วฝันหมายถึงคนที่บรรลุศาสนภาวะแล้วเห็นไหมถ้าไปเปิดกอมูสแปลแล้วอร่อยแหละอ๋อนี่ไงต้องนอนฝันเปียกวันศุกร์ด้วยยุ่งเลยอาจารย์ฝันวันอื่นไม่ต้องอาบน้ำเหรอต้องฝันวันศุกร์ใช่ไหมถึงต้องอาบเนี่ยยุ่งตรงนี้หมายถึงกุลลิมุฮตะลิมสำหรับคนที่บรรลุศาสนะทุกศาสนภาวะแล้วทุกคนจ
จำเป็นต้องอาบน้ำวันศุกร์วะอันวะไอยามัสซะมีนัตตีบหมายถึงให้ใส่เครื่องหอมมายะกะดิรุอะลัยตามอัตภาพของเราตามความสามารถของเราเรามีความสามารถใช้น้ำหอมราคาเท่านี้ก็เอาเท่านั้นแหละของฉันเนี่ยใช้น้ำหอมราคาฟรีทำไมฟรีล่ะก็มีแต่คนให้ฉันเลือกไม่ได้หรอกน้ำหอมไม่ได้ซื้อมีแต่คนให้ก็เลยฟรีอาจจะแพงก็ได้นะใครจะไปรู้คำว่ามุฮตะลิมตรงนี้มุฮตะลิมตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงผู้ที่บรรลุศาสนภาวะและไอ้วาญิบตรงนี้ล่ะตรงนี้อ่ะพี่น้องปราชญ์เขาบอกว่ามันก็คือเน้นให้กระทำแล้วเราจะเอาอะไรมาหักล้างในเมื่อคำพูดนบีเนี่ยบอกว่าวาญิบก็ต้องเอาความเข้าใจของซอฮาบะห์ไงว่าซอฮาบะห์เนี่ยเข้าใจคำว่าวาญิบของนบีแบบไหนก็เลยไม่มีใครยกหะดีษบทนี้เท่าไหร่แต่อยู่ในหนังสือฟิกฮุซุนนะห์เป็นเรื่องระหว่างท่านอุมัรกับท่านอุสมานตอนเนี้ยท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอยู่ในสมัยคีลาฟะการปกครองของท่านอุมัรแท้จริงท่านอุมัรบุตรของอัลคอตอบขณะเขากำลังยืนกล่าวคุตบะห์อยู่คุตบะห์ภาษาไทยก็แปลว่าเทศนามิมบัตแปลว่าอะไรธรรมาสแต่เราไม่ค่อยแปลหรอกเพราะธรรมาสปั๊บเรานึกถึงพระแล้วก็ขึ้นมิมบัตมิมบัตธรรมาสก็หมายถึงที่ที่ไว้อ่านเทศนาไงแต่ภาษาไทยไงเราก็ใช้ทับศัพท์ขึ้นคุตบะห์บนมิมบัตคราวนี้คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมหรือคนที่เขาเพิ่งเรียนอิสลามเฮ้ยมึงช่วยแปลหน่อยกูฟังไม่รู้เรื่องเลยนั้นเวลาคนที่เป็นมุอัลลับเนี่ยเวลาผมไปสอนเนี่ยผมก็จะงงตัวเองเหมือนกันบางทีนึกคำแปลไม่ออกต้องไปหาภาษาไทยเพราะเราใช้ภาษาอาหรับทับศัพท์หลายคำนะเอ้าในวันศุกร์กำลังกล่าวเทศนาในวันศุกร์ก็คือคุตบะห์วันศุกร์นั่นแหละบรรยายเนี่ยอาจารย์นะขอเลทอะไรได้เนาะวันนี้มาไม่ทันเอาอาจารย์ขึ้นไปก่อนมีอยู่อย่างนึงเนี่ยถ้าไปรับปากงานแล้วต้องไปให้ทันคุตบะห์วันนั้นเคยแล้วบอกว่าขอขึ้นวันก่อนวันพฤหัสได้ไหมเขาบอกไม่ยอมอ่ะแกไม่ยอมใครจะยอมไม่มีแล้ววันนั้นจะไปช้าดูรถจะไม่ทันนี่เอาสักเป็นหลังอัสรีได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้วใครจะไปรอมันหมดเวลาเห็นไหมคุตบะห์นี่เป็นอะไรที่ผมเครียดนะถ้านัดปุ๊บเนี่ยเราต้องเผื่อเวลาเยอะไปคุตบะห์ดอนเมืองเนี่ยออกยิ่งกับอย่างกับไปพัทยา ออกแต่10:00 น.นะอ่ะคุตบะห์อิดดะคอละรอจูลุนมินัลมุฮาจิรินอัลอาวาลีนมินอัสฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีชายคนหนึ่งจากบรรดามุฮาจิรินคนที่อพยพเนี่ยซึ่งเป็นสาวกของท่านนบีที่ใกล้ชิดด้วยเขาก็คือท่านอุสมานบินอัฟฟานนะปรากฏว่าฟานาดาฮูอุมัรท่านอุมัรก็เลยเรียกเขาแล้วถามเขาว่านี่มันเวลาไหนกันแล้วนะเขาก็ตอบว่าที่จริงแล้วฉันเนี่ยยุ่งอยู่กับงานเลยไม่ได้กลับไปที่บ้านนะจนกระทั่งได้ยินเสียงอาซานฉันจึงไม่ได้ทำอะไรไม่ไปมากกว่านี้เพียงแค่อาบน้ำละหมาดแล้วก็มามัสยิดเลยนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ท่านอุสมานให้อาซานสองครั้งไงพอยุคท่านอุสมานให้อาซานวันศุกร์สองครั้งเลยแต่อาซานครั้งที่สองนู่นไปที่ตลาดนะไม่ใช่ที่สุราไปอาซานที่ตลาดสักประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อจะบอกคนที่ตลาดว่าพอได้แล้วเตรียมตัวเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำไปวางของวางอะไรเพื่อจะไปละหมาดวันศุกร์ที่บ้านเราทำเนี่ยห่างประมาณ10 นาทีไม่ทันได้อาบน้ำหรอกสองครั้งเหมือนกันแต่ว่าห่างกัน10 นาทีอาซานไม่คือต้องเข้าใจก่อนนะเนี่ยผมบอกต้องเข้าใจไง
เอามาใช้เนี่ยต้องเข้าใจด้วยเรื่องอะไรเพราะสมัยท่านอุมัรก็อาจารย์ครั้งเดียวพอถึงเข้าปุ๊บก็คือต้องพร้อมแล้วนี่ไงอุสมานไม่ทันมาไม่ทันเพราะอะไรเพราะพอได้ยินเสียงอาจารย์จะกลับไปอาบน้ำทันไหมไม่ทันแล้วเพราะฟังพุทธบาลนี่ก็เรื่องสำคัญก็เลยกลับบ้านเพียงแค่อาบน้ำแล้วก็อาบน้ำละหมาดขอโทษดิอาบน้ำละหมาดแล้วก็มาเลยอุมัรจึงกล่าวว่าการอาบน้ำละหมาดกันนั้นหรือทั้งที่ท่านก็ทราบไม่ใช่หรือว่าท่านรอซูลเนี่ยเคยใช้ให้อาบน้ำก็บอกแค่นี้ว่าแค่อาบน้ำละหมาดเหรอนบีใช้ให้อาบน้ำไม่ใช่เหรอพี่น้องครับหะดีษตัดจบแค่นี้อิหม่ามชาฟีอีบอกว่าท่านอุสมานไม่ได้ทิ้งการอะไรทิ้งการฟังคุตบะห์หรือทิ้งการละหมาดวันศุกร์แล้วกลับไปอาบน้ำก็นั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่การที่ท่านอุมัรเตือนเนี่ยหมายถึงว่าถ้าสามารถไปอาบน้ำได้ก็ดีนั่นหมายความว่าการที่ท่านอุมัรปล่อยให้ท่านอุสมานนั่งฟังคุตบะห์อยู่นั่นแปลว่าเป็นเรื่องที่ส่งเสริมไม่ใช่เรื่องวาญิบแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามีหะดัษใหญ่เนี่ยเราจะนั่งฟังคุตบะห์และละหมาดก็เข้าได้มั้ยไม่ได้นะต้องกลับไปอาบน้ำยังไงก็ต้องอาบเพราะว่าไอ้ละหมาดไปก็ถือว่าไม่ซ้อใช้ไม่ได้ดังนั้นท่านอุมัรเข้าใจเรื่องของการอาบน้ำวันศุกร์ก็คือซุนนะตและท่านอุสมานก็เข้าใจว่าเป็นซุนนะตนี่เอาความเข้าใจของซอฮาบะห์ระดับอาวุโสที่ท่านรอซูลเนี่ยได้รับรองไว้ด้วยคุลฟะอัรรอชีดีน4คนนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอบูบักอุมัรอุสมานอาลีวินิจฉัยหรือให้เรายึดแบบอย่างตรงนี้ได้ดังนั้นพี่น้องผมไม่ชอบนะบางทีเนี่ยเอาอุมัรแยกกับนบีไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าอุมัรกับนบีไม่ค่อยไปพวกเดียวกันฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าถามว่าคนที่จะตามท่านนบีได้ดีเนี่ยไม่ใช่4คนนี้หรอหรือว่าเราเก่งกว่า3 4คนนี้อีกดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้าเราเรียนศาสนาเนี่ยเราก็จะเข้าใจในมุมของการวินิจฉัยของปาดนั้นแม้กระทั่งคำเนี่ยฉันจะบอกเนี่ยถ้าคนไปเปิดเนี่ยคำว่าวาญิบยังไงก็ต้องบอกต้องจำเป็นแต่เขาเข้าใจคำว่าวาญิบแบบไหนอ่ะนะสุดท้ายเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลาย การไม่รู้ศาสนาและชี้เนี่ยบางครั้งก็นำมาซึ่งอันตรายได้ไม่รู้ศาสนาและดันไปชี้มั่วซั่วคือศาสนาเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าเรียนแล้วไม่สอนอาจารย์นะมีหะดีษบทนึงนะพูดถึงคนที่สวมตะพายเขาเรียกสะพายหรือตะพายเนี่ยถูกดึงลงนรกสำหรับคนที่ปิดบังวิชาความรู้มีความรู้แต่เก็บไว้ในพุงจนกระทั่งใหญ่อันนี้ไม่ใช่ไขมันอันนี้ไขมันฉันไม่ใช่ความรู้นะความรู้อยู่ที่หัวสมองอยู่แต่ฉันเปรียบเทียบไงไอ้ความรู้เนี่ยมีแต่ไม่สอนนั้นถ้าเรียนศาสนาแล้วคิดจะไม่สอนอันตรายอาจารย์เวลาเขาส่งลูกหลานไปเรียนศาสนาเนี่ยคนที่เขาสอดก็สตังให้ยัดสตังให้เนี่ยผมถามหน่อยว่าเวลาท่านเนียดให้สตังเขาเนี่ยอยากให้เขาทำอะไรอยากให้เขากลับมาสอนถูกปะคงไม่ได้ใหญ่เขาไปทำงานอย่างอื่นหรอกโอ้ถ้าทางนี้เขาก็คงให้งานให้ตังค์คนอื่นนั่นแหละพอรู้ว่าเรียนศาสนาทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกว่าเป็นไงเป็นพันธกิจเป็นภารกิจเป็นพันธกิจร่วมกันว่าเฮ้ยต้องให้ไอ้นี่จบกลับมาให้ได้ถามว่าเวลาเขาให้ไอ้นี่จบมาเนี่ยอยากให้ทำอะไรก็อยากให้มาเป็นคนที่ให้ความรู้ศาสนาในหมู่เก็มใช่ไหมไม่ใช่ไปทำงานอย่างอื่นไม่ได้หมายความว่าคนทำงานศาสนาทำงานอย่างอื่นไม่ได้นะทำงานอย่างอื่นก็ได้จะเลี้ยงวัวแคะนมคกได้หมดแหละแต่ต้องสอนด้วยไม่ใช่เก็บตังค์อพาร์ตเมนต์อย่างเดียวต้องสอนด้วยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนั่นมะฉันบอกเลยว่าจะขึ้นไปเรียนหนังสือกลับมาต้องสอนศาสนาเพราะมะอยากให้สอนแล้วมันก็ตรงกับที่นบีสอบอกด้วยว่าให้เราเผยแพร่ถ้าผู้รู้ไม่ทำหน้าที่สอนแล้วใครจะสอนล่ะสุดท้ายก็กลายเป็นไอ้พวกที่ไม่รู้เนี่ยแหละมาสอนยุ่งอะพี่น้องสังคมดังนั้นถ้าไม่รู้และไปชี้ศาสนาไปบอกไปสอนก็เท่ากับเป็นคนที่ละเมิดไปละเมิดนะและเป็นอันตรายด้วยในบทเนี่ยเขายกตัวอย่าง
เรื่องนึงพี่น้องเราอาจจะมองเป็นเรื่องเตาบัตก็ได้ใช่แต่เขาก็มองว่าเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้แล้วไปชี้เคยมีชายคนหนึ่งก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยฆ่าคนมาแล้ว99ศพเขาก็ได้ไปถามผู้ที่มีความรู้มากที่สุดในแผ่นดินจึงมีคนชี้ไปหาบาทหลวงคนหนึ่งและเขาก็ไปหาบาทหลวงคนนั้นและเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยฆ่าคนมาแล้ว99ศพเขามีทางกลับเนื้อกลับตัวไหมบาทหลวงคนนั้นบอกว่าไม่โมโหสิอีกสักศพหนึ่งครบร้อยถ้าเขารู้จริงเขาต้องบอกว่าได้ไหมได้แต่ไม่รู้ไงเอาอารมณ์ตัวเองวินิจฉัยเองโอ้เลวเหลือเกินไอ้นี่ชั่วกลายเป็นศพที่ร้อยนี่ไงไม่รู้แล้วไปสอนไปบอกไปแนะสุดท้ายโดนฆ่าเลยกลายเป็นศพที่ร้อยส่วนคนที่รู้จริงพี่น้องเขาตอบว่ามีสิและใครล่ะจะขัดขวางการกลับเนื้อกลับตัวของท่านหลังจากนั้นเขาก็ได้กลับเนื้อกลับตัวเตาบัตตัวนี่ไงคนที่รู้จริงเป็นดังแสงสว่างให้กับคนที่กำลังหลงทางแต่ถ้าคนรู้ไม่จริงกลายเป็นมีภัยกับตัวเองดังนั้นพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับวันนี้นะอยากให้พวกเราทำความเข้าใจศาสนาโดยอะไรโดยฟังหรือเรียนพี่น้องฟังและเรียนการอ่านเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าอ่านหนังสือแล้วเราจะรู้โดยไม่ต้องผ่านครูอาจารย์พวกเราก็คงไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนกันที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศและในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเนี่ยของอาจารย์มาดีนาของชั้นคูเวตเนี่ยถ้าไม่ไปเรียนเนี่ยได้ไหมอาจารย์หมายถึงว่าไม่เข้าเรียนเนี่ยไม่ได้แหมอาจารย์บอกได้ด้วยฮูดูดยีครับไงไม่โดนเช็คเชื่อขาดเรียนปั๊บนี่พี่น้องไม่ได้สอบนะไปจบเขาบังคับให้ไปเรียนหน้าที่ของเราก็คือไปเรียนจะเรียนรู้มั้งไม่รู้มั้งอีกเรื่องนึงแต่ต้องเข้าไปเรียนต้องไปนั่งอยู่ในห้องเรียนนั่นแหละจะหลับบ้างอะไรบ้างนั่งเรียนจนกระทั่งถึงเวลาสอบแล้วด็อกเตอร์บางคนเนี่ยพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายบางคนนี่ปราบเซียนไม่ออกในหนังสือเนี่ย50ถ้าออกในหนังสือ50เนี่ยเด็กสบายไม่เรียนได้เดี๋ยวหนังหลับได้เขาบอกว่าเขาจะออกนอกหนังสืออีก50แล้วนอกหนังสืออยู่ที่ไหนรู้ไหมก็อยู่ที่เขาสอนนี่แหละเราก็ต้องไปจดเพราะว่าในหนังสือเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าด็อกเตอร์เนี่ยคนที่สอนเนี่ยเขาก็จะชอร์อธิบายในตัวหนังสือเรียนเท่านั้นแหละทั้งหนังสือเรียนเนี่ยเล่มหนางี้แล้วนะเจอคำอธิบายเข้าไปอีกเราก็ต้องคอยจดคอยอธิบายดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับที่เรียนศาสนาที่ส่งลูกกันไปเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งเล่นเกมแล้วก็จบกันมาหรอกไม่รู้คงไม่มีนะอาจารย์นะส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่จบหรอกก็ต้องไปเรียนไปเจอครูไปเรียนศึกษาแล้วก็มีความพยายามและจนกระทั่งจบกลับมาและคนที่มีความรู้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาจะระมัดระวังเขาจะระมัดระวังพี่น้องไม่ใช่มีร้อยปัญหาตอบได้ร้อยปัญหานะถ้าจำไม่ผิดอิหม่ามมาลิกใช่ไหมถามไปตั้งกี่สิบคำถามนะตอบอยู่แค่คำถามสองคำถามบางคนก็บอกว่าอิหม่ามมาลิกทำไมล่ะท่านเป็นผู้รู้เรื่องแค่นี้ทำไมท่านไม่ตอบเลยท่านอิหม่ามมาลิกบอกเรื่องที่เกี่ยวกับอัลเลาะห์เนี่ยเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแหละถ้าตอบเรื่องแกเนี่ยเรื่องง่ายกูตอบเลยแหละถ้าถามว่าอยากจะมีเมียมั้ยนี่เดี๋ยวตอบให้เลยแต่ถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องอัลเลาะห์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะอะไรที่มันเกี่ยวกับฮุกมที่อัลเลาะห์กําหนดไม่ใช่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถันถ้าตอบไม่ถูกปั๊บมันก็เหมือนกับเป็นการนําสิ่งที่บัญญัติของอัลเลาะห์มาแบบผิดๆมาบอกและเขารู้ไหมว่าไอ้ที่เราตอบเราผิดตอบผิดรู้ไหมไม่รู้อีกคราวนี้ก็ตะใหญ่เลยกระจายไปหมดเลยกลายเป็นผู้รู้เนี่ยพาหลงพี่น้องเพราะจากความไม่รู้จริงดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายเวลาจะรับความรู้กับใครเนี่ยก็ดูนิดนึงนะใช่ไหมดูนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่นำมาสอนเนี่ยมันเป็นความเข้าใจไหม
หรืออ่านมาแล้วก็แปลอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้อธิบายความเลยไม่ได้ดูให้มันรอบคอบพินิจพิจารณาเลยเพราะไม่งั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายคนอาวามเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้เดี๋ยวผมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์สรุปแล้วก็ปิดท้ายเลยนะอาจารย์ไม่ต้องโยนมาแล้วนะ จะปิดไปเลยนะเพราะว่าฉันต้องกลับไปเลี้ยงลูกต่อสุบฮานะกัลลอฮุมมะนะครับวะบิฮัมดิกะชะตอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านเชิญครับครับผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในสิ่งที่อาจารย์อับดุลลาติฟได้ให้ความรู้ไปเนี่ยนะครับมีอยู่2ประเด็นที่ผมอยากจะแนะนำกับพี่น้องนะครับ1ที่อาจารย์บอกว่ามีหญิงคนนึงที่จมน้ำแล้วพ่อไม่ให้คนมาช่วยนะครับกลัวว่าจะเป็นโดนเนื้อโดนตัวทีนี้ผมถามนิดนึงว่า เอาเหรอคืออวัยวะที่วาญิบจำเป็นจะต้องปิดสภาพสตรีเนี่ยทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือถ้าไหลเป็นแผลผู้หญิงไปหาหมอเนี่ยต้องเปิดเอาเหรอไหมเปิดเอาเหรอถ้าแบบนี้เนี่ยหาหมอไม่ได้อาจารย์เพราะไม่เข้าอะไรครับไม่เข้าใจศาสนาเพราะหลักการอิสลามเนี่ยมีอันนึงเดี๋ยวผมเสริมหน่อยเนี่ยใส่โต๊บเนี่ยแล้ววันนั้นผมต้องฉีดยาเนี่ยก็ต้องถลกอ่ะครับผมก็แค่นี้แหละให้พี่น้องนึกสภาพเอาเปิดเอาเหรอเปิดดิสะโพกเนี่ยทีนี้กฎหลักเกณฑ์อิสลามนะครับเขาบอกว่าอัดดารูรอตูบีฮุลมะฮซูรอตสิ่งจำเป็นเนี่ยจะมาอนุญาตนะครับเอาตัวรู้เหรอสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องกระทำเนี่ยจะมาอนุญาตมะฮซูรอตข้อห้ามต่างๆเอารอบเป็นอวัยวะพึงจะต้องปิดแต่เมื่อจำเป็นจะต้องพบหมอเปิดได้ไหมครับเปิดได้เพราะหลักการอิสลามบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นมีความจำเป็นเนี่ยเมื่อถึงคราวจำเป็นอนุญาตให้ทำในสิ่งที่ห้ามได้ผมยกตัวอย่างยืนอยู่นะกินข้าวเหนียวติดคออาจารย์ติดคอแล้วก็ร้านน้ำไม่มีมีแต่ร้านเหล้าถ้าไม่กินอะไรที่เป็นน้ำให้หลุดลงไปในคอตายบาปไหมบาปทีนี้เราสามารถเอาเหล้ามากินได้ไหมคำถามคือได้ไหมครับเราสามารถเอาเหล้ามากินให้ไอสิ่งที่ติดอยู่ในคอเราเนี่ยหลุดลงไปได้เพราะเดิมทีเหล้าเนี่ยอนุญาตไหมไม่อนุญาตแต่เมื่อมีกรณีขับขันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มันเนี่ยนะแต่ต้องดูด้วยนะไม่ต้องไม่มีน้ำนะมีเหล้าอย่างเดียวถ้ามีน้ำแล้วไปเลือกเหล้าอันนั้นไม่ได้นะต้องมีเหล้าเท่านั้นกินเนี่ยกินปริมาณเท่าไหร่กออิดะห์หลักของฟิกกออิดะห์อุซูลียะห์มีว่าอย่างงี้อีกอัดดารูรอตุกอดารูบิกอดาริฮาความจำเป็นจะถูกกำหนดมาตามปริมาณของมันกินเนี่ยกินให้หลุดไปเท่านั้นอาจารย์หลุดแล้วไปกินต่อได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้จำเป็นเฉพาะตามอะไรครับปริมาณที่มันจำเป็นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดความคับขันมีกรณีจำเป็นเนี่ยอนุญาตนะอนุญาตอีกประการหนึ่งที่อาจารย์อับดุลลาติฟพูดเรื่องการอาซานครั้งที่2ของท่านอุสมานบินอัฟฟานการอาซานเกี่ยวกับเรื่องศาสนาไหมครับเกี่ยวกับเรื่องศาสนานบีทำไหมนบีไม่ทำนบีอาซานครั้งเดียวท่านอุสมานอาซานกี่ครั้งครับ2ครั้งคำถาม แน่นอนแหละต้องมีคนถามนบีไม่ทำอุสมานยังทำได้เลยจริงไหมที่ท่านอุสมานทำเนี่ยนะครับเขาทำบนพื้นฐานอะไรรู้ไหม 1. ท่านอุสมานบินอัฟฟานเป็นคอลิฟะห์รอชิดีนท่านนบีบอกว่าไงอะไรกุมบิซุนนาตีวะซุนนาติคุลฟาอิรอชิดีนอัลมะฮดียีนจำเป็นที่พวกท่านจะต้องยึดตามแบบฉบับของฉันนบีบอกและจะต้องยึดตามแบบฉบับของคุลฟาอิรอชิดีน
แปลว่าท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยเป็นคุณลาฟะอัรรอชิดีนที่นบีเนี่ยรับรองสิ่งที่ท่านอุสมานวิเคราะห์ไม่มีผิดแน่นอนนะครับเป็นคนที่นบีรับรองสวรรค์2ที่ท่านอุสมานทำเนี่ยนะครับมีสาเหตุมีสาเหตุสาเหตุคืออะไรไม่ได้ยินเสียงอาซานแต่สิ่งที่เราพัมเพิ่มเติมในหลักการศาสนาในทุกวันนี้เนี่ยสาเหตุอะไรครับไม่มีจริงไหมอาจารย์ไม่ได้ยินหมดแล้วไม่ถึงเรื่องอื่นไม่ถึงเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องอาซานเรื่องอื่นเรื่องอื่นบางคนบอกว่าไอ้นั่นดีเราทำถึงแม้นบีไม่ทำเพราะอะไรเป็นเรื่องดีถ้าดีจริงเนี่ยซอฮาบะห์กับนบีไม่ทิ้งหรอกจริงไหมอาจารย์นะครับอันนี้คือหลักง่ายๆนะที่ท่านอุสมานทำบนพื้นฐานของการมีสาเหตุการรวบรวมกุรอานเช่นเดียวกันท่านอบูบักรเนี่ยนะครับท่านอุมัรมาแนะนำท่านอบูบักรให้รวบรวมกุรอานให้เป็นเล่มท่านอบูบักรเนี่ยคุณคิดอยู่ไม่กล้าที่จะรวบรวมกุรอานเพราะนบีไม่เคยทำจนกระทั่งอัลลอฮ์เปิดใจให้ท่านอบูบักรคนที่ท่องจำกุรอานเนี่ยเขาล้มตายสาเหตุเพราะสงครามออกไปสู้รบท่านอบูบักรจึงรวบรวมกุรอานให้เป็นอะไรครับเป็นเล่มทำบนพื้นฐานของสิ่งที่มีสาเหตุไม่ได้ทำบนพื้นฐานที่อยากจะทำเห็นว่ามันดีไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจก่อนหลักการอิสลามเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราเป็นมุสลิมจริงเป็นอิสลามจริงคำถามเราเข้าใจขนาดไหนเราเข้าใจหรือยังแล้วสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยนะครับตรงกับจุดประสงค์ที่ท่านนบีต้องการหรือเปล่านะที่ผมทิ้งไว้นะครับมีกลุ่มที่เขาเชื่อในสิ่งที่เป็นหลักการอีมานอีมานเนี่ยมี6ประการเชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่อต่อบรรดามาลาอิกะห์คัมภีร์แต่สิ่งที่เขาไม่เชื่อกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มกอดารียะห์ไอ้กลุ่มกอดารียะห์เนี่ยนะครับปฏิเสธการกำหนดสภาวะขององค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยกำหนดมาไอ้กลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้กำหนดมาสิ่งที่บ่าวทำคือเป็นการกระทำของบ่าวเองอัลลอฮ์ไม่รู้อัลลอฮ์เพิ่งจะรู้ตอนที่บ่าวเนี่ยทำเกิดขึ้นไปแล้วไอ้กลุ่มนี้กอดารียะห์คำถามจะเรียกว่ามุสลิมได้ไหมเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจะต้องมีหลักความเชื่อ6ประการปฏิเสธประการหนึ่งประการใดได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นหลักที่เราจะต้องอะไรครับต้องเชื่อนะ ไอ้พวกนี้ปฏิเสธฮุมุลลาซีนายุงฟาวนะกอดรอลลอฮ์ปฏิเสธการกำหนดขององค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกสิ่งที่มนุษย์ทำเนี่ยทำเพราะมนุษย์ทำเองอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดมานะต่อมาอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มจาบรียะไอจาบรียะเนี่ยนะครับคือกลุ่มที่อะไรฮุมอัจบาอุนจาบินซอฟวานไอกลุ่มนี้เนี่ยตามจาบินซอฟวานจาบรียะคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยบังคับบ่าวให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีและบังคับบ่าวให้ทำสิ่งที่ดีไอการกระทำของบ่าวไม่ใช่อิคติยาร์ไม่ใช่การเลือกของบ่าวไอกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เลวที่สุดมันบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยซอลิมมันซอลิมยังไงอ่ะอัลลอฮ์เนี่ยก็สร้างสิ่งไม่ดีมาและสร้างสิ่งที่ดีมา กลุ่มนี้บอกว่าไอคนที่ทำสิ่งไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าอัลลอฮ์บังคับให้มันทำอิจบาร์จะบริยะเป็นว่าการบังคับ
แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าอัลลอฮ์สร้างความดีมาก็จริงและอัลลอฮ์สร้างสิ่งไม่ดีมาก็จริงแต่อัลลอฮ์ให้ปัญญาเรามาคิดงั้นเราเนี่ยอิคติยาร์ปัญญาเราใช้สติปัญญาเลือกทำสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ได้เป็นสิทธิ์สำหรับเราซึ่งอัลลอฮ์ได้วางปลายทางเอาไว้แล้วใครทำสิ่งดีผลตอบแทนคือสวรรค์ใครทำสิ่งไม่ดีผลตอบแทนคือนรกงั้นเรามีปัญญาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ปัญญาเรามาคิดซิว่าเราจะทำสิ่งดีหรือไม่ดีไอ้กลุ่มนี้มาโทษว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะบังคับอิจบาร์ที่มนุษย์ไปทำสิ่งไม่ดีเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ผิดหรอกอัลลอฮ์นั่นแหละผิดเพราะบังคับให้ทำสิ่งไม่ดีอุลามาบอกไอ้กลุ่มนี้เนี่ยเลวที่สุดละนะว่าอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยซอลิมบ่าวเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับที่อัลลอฮ์ให้ปัญญามาประเสริฐที่สุดอาจารย์ปัญญาเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วถ้าคนเราไม่มีปัญญาเนี่ยอาจารย์ต่างอะไรกับสัตว์ไหมไม่ต่างเหมือนกันเหมือนกันแย่กว่าอีกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สร้างมามีชะวะห์แต่ไม่มีปัญญามนุษย์อัลลอฮ์สร้างมีชะวะแล้วก็มีปัญญาส่วนมาลาอิกะห์อัลลอฮ์สร้างมีปัญญาแต่ไม่มีชะวะอุลามาเนี่ยได้บอกว่าอย่างนี้ถ้าหากว่าใครที่ใช้อารมณ์ชะวะอารมณ์ไฟต่ำตัวเองเหนือปัญญาเนี่ยเขายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกเพราะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่มีปัญญาให้คิดมันจะทำอะไรก็ได้ส่วนมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ปัญญามาคิดถ้าหากว่าใช้อารมณ์ไฟต่ำเหนือปัญญายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานและถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยนะครับใช้ปัญญาเหนืออารมณ์ไฟต่ำของเราอุลามะบางท่านบอกว่าดีเหนือกว่ามาลาอิกะห์อีกเพราะมาลาอิกะห์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาไม่มีชะวะห์ชาวะเนี่ยคือเราไม่ต้องชาวะเนี่ยอารมณ์ไฟตามเราเนี่ยมาลาอิกะห์ไม่มีทำความดีอย่างเดียวส่วนเราเนี่ยต้องต่อสู้กับอารมณ์ไฟตามพี่น้องจำไว้เลยนะครับจำไว้อย่างนี้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮุฟฟะติลญันนะตุบิลมะกาเรสวรรค์เนี่ยจะถูกห้อมล้อมด้วยกับสิ่งที่เราไม่ชอบจำไว้เลยอะไรที่อารมณ์ไฟอารมณ์ที่ตัวเราไม่ชอบเนี่ยแปลว่าจะทำให้เราเข้าใกล้สวรรค์วะฮุฟฟะตินนาร์บิชชะฮวาตและนรกจะถูกห้อมล้อมด้วยกับชะฮวาตสิ่งที่อารมณ์ไฟต่ำเราชอบซินาเนี่ยคนชอบไหมชอบแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อะไรก็ตามที่อารมณ์ไฟต่ำเราชอบเนี่ยแปลว่าเราจะเข้าใกล้นรกละหมาดเนี่ยบางคนไม่ชอบเราไม่ชอบหรอกละหมาดเนี่ยเดี๋ยวละหมาดถ้าเวลาเนี่ยแต่เราต้องทำไหมเราต้องทำจำไว้เลยอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นแหละเข้าใกล้สวรรค์ซอดากะห์เนี่ยการบริจาคเนี่ยควักเงินจากกระเป๋าเรามาเพิ่งจะทำงานมาได้เนี่ยบริจาคชอบไหมไม่มีใครชอบหรอกแต่เราต้องทำไหมเราทำนะตรงนี้เนี่ยนะครับบอกให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาและมีอารมณ์ส่วนไอ้จับริยะจับริยะคือมันอ้างนะอ้างว่าพี่น้องลองดูนะครับว่าถ้าอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาได้กล่าวว่าอัตีอุลลอฮ์มัสตะตออตุมจงภักดีองค์อัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาเท่าที่พวกท่านมีความสามารถอัลลอฮ์บังคับตรงไหนอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์บอกว่า
อัลลอฮ์จะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดอิลลาวุสอาฮายกเว้นเขาจะมีความสามารถวุสอาฮาอัลลอฮ์ให้ดอมิดกลับไปหานับถ้าอัลลอฮ์บังคับเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่พาดพิงไปหาดอมิดกลับไปหานับชีวิตหนึ่งชีวิตใดหรอกอัลลอฮ์จะบังคับแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเครื่องยืนยันว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับหรือไม่ได้บังคับเราในทำสิ่งที่ไม่ดีเรามีปัญญาเหรอคิดสิอัฟลาตะตีลูนทำไมไม่ใช้ปัญญาไต่ตองกันล่ะนะวันนี้เนี่ยนะครับเราเป็นมุสลิมเราใช้อิสลามในแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาหรือเปล่าเราเข้าใจได้ถูกต้องหรือเปล่านะวันถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลซึ่งที่ยังไม่เข้าใจศาสนาเท่าไหร่ให้เราเรียนรู้พี่น้องการเรียนรู้เนี่ยต้องเพิ่มเราสังเกตไหมว่าทำไมองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องประทานอายะห์กุรอานลงมาทีละวาระทีละเหตุการณ์ทำไมไม่ลงมารวดเดียวแล้วให้นบีเปิดอ่านจริงไหม23ปีอัลลอฮ์ลงวะฮีมาตรงนี้เนี่ยนะครับกุรอานลงมาเป็นตะดัรรุจเป็นขั้นเป็นตอนเป็นตามวาระและเหตุการณ์ต่างๆเพื่อสอนให้เรารู้ว่าการเรียนรู้เนี่ยจะต้องเรียนจนตายแหละอัลลอฮ์ไม่ลงมาตูมเดียวไม่ใช่อัลลอฮ์ลงมาเพื่อให้นบีได้เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับบ่งบอกให้เรารู้ว่ากุรอานที่ประทานแบบตะดัรรุจแบบขั้นเป็นขั้นตอนเนี่ยส่วนหนึ่งทำให้เราได้คิดว่าเราจะต้องเรียนรู้จนกระทั่งเราเสียชีวิตนั่นแหละไม่ใช่ว่าไปเรียนต่างประเทศกลับมาแล้วอาเหลมแล้วไม่ต้องหาความรู้แล้วได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ดูหนังสือตลอดต้องอ่านหนังสือค้นคว้าตลอดผมไปเรียนมาดีนะตอนที่กลับมาแรกๆคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเวลามาลงสังคมปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราเจอคำถามนั้นคำถามนี้เนี่ยเราไม่ได้รู้อะไรเลยบางคนนะครับนะไม่ได้เรียนที่ไหนเก่งกว่าอาจารย์บางท่านอีกนะอาจารย์นะใครถามมาเหอะเดี๋ยวตอบให้อันนี้นะครับในยุคหลังๆเนี่ยนะความรู้เนี่ยจะถูกเก็บไปมีซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์และความรู้เนี่ยจะถูกเก็บได้ยังไงนบีบอกว่าอินนะซะฮาบัลอิลมีซะฮาบุฮามาลาติฮีความรู้ที่จะหายไปเนี่ยก็คือคนที่มีวิชาความรู้แหละเขาจะหายไปแปลว่าในหะดีษบทนึงที่นบีบอกว่าอินนัลลอฮะลายักบิดุลอิลมาอินติซาอันยันตะซิอูฮูมินัลอิบาดแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่เก็บความรู้ไปโดยถอดความรู้ออกจากผู้รู้ไปวะลากินยักบิดุลอิลมาบิกับดิลอุลามะแต่ว่าอัลลอฮ์จะเก็บความรู้ไปโดยการเก็บผู้รู้ไปนะตายอาจารย์อับดุลลาตีฟไปเมื่อไหร่เนี่ยเรียบร้อยพวกเราหมดแล้วความรู้นะครับมีคนอื่นเยอะยังนะอาจารย์นะมีคนอื่นเอาคนอื่นก่อนครับเพราะฉะนั้นเวลาผู้รู้เสียชีวิตไปหมดเนี่ยฮัตตาอิซาลัมยุบกิอาลิมันจนกระทั่งไม่มีคนรู้เลยสักคนเดียวนะอิตตะคอนนาซูรูซันยุฮาลาพอไม่มีคนรู้อะไรเกิดขึ้นครับมนุษย์จะเอาคนไม่รู้เนี่ยมาเป็นผู้นำนะพอเอาคนไม่รู้มาเป็นผู้นำเนี่ยนะครับฟาซูอิลูคนที่ไม่รู้มาเป็นผู้นำจะถูกถามฟาอัฟเตาบิไกรีอิลมินและเขาจะตอบโดยที่ไม่มีความรู้จะตอบได้ไงเพราะว่าไม่รู้อาจารย์ก็ตอบมั่วเวลาไม่รู้ตอบไปโดยไม่มีความรู้เกิดอะไรขึ้นครับฟาดอนลูตัวเองเนี่ยก็หลงผิดอยู่แล้วว่าดอนลูและยังทำให้คนอื่นหลงผิดไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาไม่รู้เนี่ยอย่าชี้อุซูลฟิกเนี่ยเขาบอกว่าความโง่เนี่ยคนโง่เนี่ยมีสองแบบนะ
จะลนบาซีดโง่ธรรมดาอาจารย์อย่างเราโง่ธรรมดาไม่รู้อะไรก็ทำเลยแล้วตอบไม่รู้ไอ้โง่อีกประการหนึ่งจะลนมร็อกกะบนโง่แล้วโง่อีกโง่ซ้ำซ้อนผมจะยกตัวอย่างมีคนถามว่าตลาดมินไปทางไหนสมมติเราไม่รู้เราตอบว่าไม่รู้จริงไหมอันนี้โง่ธรรมดาไม่เป็นไรไม่ต้องอายไม่รู้เนี่ยไปศึกษาเอาได้แต่ถ้ามีคนมาถามเราว่าตลาดมินไปทางไหนนู่นชี้ไปฉะเชิงเทราเนี่ยไม่รู้แล้วยังชี้อันนี้เรียกดับเบิลโง่โง่ซ้ำโง่ซ้อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ศาสนานะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าใจศาสนาได้อย่างถูกต้องนะครับก็ฝากกับบรรดา